ครับวันนี้จะพามาชมเทคปีนะครับปิดจากโควิดนะครับทางเข้าปิดเลยครับเข้าไม่ได้แล้วต้องเดินขึ้นลงบันไดแต่ตรงนี้นะครับใครจะมาวิกตีสมุทรปราการครับก็ต้องเดินขึ้นลงบันไดแทนครับเพราะถ้าเดินด้านหน้านะข้างหลังเข้าไม่ได้แล้วประตูไว้นะครับมาขึ้นที่ชั้น2แทนนะครับอากาศในก็จะเงียบเหงาหน่อยหน้ามีตัวไข่เลยครับซึ่งคนเลยเขาปิดหมดแล้วนะโครงอาคารปิดมาแล้วในห้างห้างเยอะยืนระยะหนึ่งยืนระยะนี่ตัวไข่ไม่คิดเลยว่าหอมตัวไข่เลยวันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในศูนย์การค้าห้างบิ๊กซีนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่4เมษายนนะครับเราก็จะพามาดูบรรยากาศภายในห้างนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะปิดหมดแล้วนะครับ อันนี้ก็จะมาเป็นโซนซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็จะเปิดอยู่นะโซนอาหารโซนขายของที่เป็นอาหารนะครับน้ำมงน้ำมันของใช้ที่จะเป็นในชีวิตประจำวันก็ยังขายอยู่นะรถเข็นนะครับทางห้างก็จะเช็ดแอลกอฮอล์ให้ก่อนจะใช้ทุกครั้งเลยครับทีพอเช็ดให้เลยถ่ายไม่ทันนะก็จะเช็ดให้เลยวันนี้เราก็จะไปเดินหาซื้อของใช้ที่จำเป็นครับเพื่อไปเก็บไว้นะครับอันนี้ก็จำเป็นครับเพราะช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยน้ำแดงอากาศร้อนมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้ออาหารอื่นๆนะครับแล้วก็เครื่องใช้ที่จำเป็นอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับสี่คนก็จะมีประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็น้อยกว่าปกติมากทีร้านจอดรถที่คนน้อยมากเลยรถมอเตอร์ไซค์นี่แทบจะนับคันได้เลยเป็นแค่10-20คันเองนะครับอันนี้เวลาประมาณเกือบเที่ยงแล้วนะปกติคนน่าจะเยอะนะเพราะว่าจะหนีร้อนมาเพิ่งแอร์ห้างกันแต่เดี๋ยวนี้นี่ตั้งแต่มีโควิดมานี่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยคนก็เลยน้อยลงนะครับเดี๋ยวมาดูครับบรรยากาศภายในห้างสถานการณ์แบบนี้นะครับเราจอดมาซื้อเฉพาะของที่จำเป็นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นของจำเป็นนะฮะตอนขนมครับของจะเป็นสำหรับเด็กนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะไปซื้อขนมเอาไว้ให้น้องสติลกินกันนะครับดูขนมกันเถอะปกติจะซื้อเป็นถุงเป็นห่อๆนะนี้จะซื้อเป็นแพ็คเลยตัวนี้เราต้องตุนครับเอาอะไรดีนะสติลอะไรดีวันนี้น้องสติลก็กำลังเลือกของที่จำเป็นสำหรับตัวเองอยู่นะครับนั่นคือขนมนั่นเองนี่คือของจำเป็นสำหรับเด็กนั่นเองครับผมบอกเลยว่าที่บ้านนี้เก็บตัวมาเกือบเดือนแล้วนะฮะหมดแล้วครับตอนนี้ขนมสติลพอแล้วครับขนม2แพ็คครับนี่คือเสบียงของสติลครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเสบียงของพ่อกับแม่บ้างครับอยู่ไหนนะโอ้โหปูไทยครับสติลภูไทยครับกินเป็นปีเลยนะโอ้โหเนี่ยสติลชอบมากเลยอ่ะภูไทยเนี่ยตอนนี้ซื้อเป็นแพ็คเลยเอออะไรลูกต้องไปที่อ่ะนี่น้องสติลใส่หน้ากากมาด้วยนะคุณแม่ก็พกเจลแอลกอฮอล์มาด้วยฉีดกันทั้งห้างไงเดี๋ยวตอนนี้เดินไปก็ฉีดไปเอาไหมผมนึกว่าซื้อไปขายนะฮะอันนี้ไม่ใช่ซื้อไปขายนะครับช่วงนี้เราต้องตุนเสบียงเราไม่ได้ออกมาบ่อยๆนะไปตามแม่ไปเร็วห้างเปิดครับว่าตอนนี้ก็ทางประชาสัมพันธ์ก็แจ้งนะฮะว่ากำหนดเวลาเปิดปิดห้างใหม่นะครับตามสถานการณ์ก็คือเปิด10โมงนะครับปิด4ทุ่มนะเริ่มวันที่3เมษายนเลยคราวนี้ก็มาถึงของที่จำเป็นสำหรับคุณพ่อของคุณแม่บ้างเลยนะน้ำอัดลมช่วงนี้อากาศร้อนมากอยู่บ้านยิ่งร้อนเลยต้องขวดเอาน้ำเลยเขียวเขียว
เลยทุกสีเลยครับตัวนี้น้ำเขียวน้ำเขียวไงฟันต้าต่อไปนะครับก็จะเป็นโซนอาหารสดมีนมนี่นะเป็นหมูไก่นี่นะซื้อนมกล่องแล้วก็คือชอบกินนมนี่แม่บอกว่ากินคนเล็กๆแบบนี้คนเล็กๆจ่ายไม่จ่ายคนเล็กไม่ขายได้ไหมเตียวได้นะโอเคป่ะเตียวบอกได้หมดเลยขอให้ได้กินเถอะมีเยอะแข็งก็ตึงเยอะต่อไปก็มาโซนเครื่องครัวครับครัวโซนเครื่องครัวนะก็มีช้อนแก้วจานชามอ๋อซื้อหลอดตัวนี้ต้องเป็นช้อนโกหลอดโกนะครับตัวนี้ของใครของมันแล้วครับตัวนี้แต่ป้องกันไม่ได้นะต่อมาก็มาโซนขนมเค้กแล้วยังกระเตียวได้มาแล้วยูโรอยู่ต่อมาถึงต่อกระเตียวต่อไปก็มาโซนเจลเล่เจลลี่เอาไปแช่เย็นกินอร่อยอร่อยนนนนนอะไรไม่รู้แม่มาดูดตุ๊บตุ๊บแล้วเอาเตียวเอาไปโดดแช่ตู้เย็นอร่อยครับสายขอจ่ายตังค์แล้วคราวนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะครับนี่ก็คือบรรยากาศดีบิ๊กซีนะโอเคครับ thank you ครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยครับผมครับไปจ่ายตังค์นี่ก็ด้านนอกนะปิดหมดเลยซอนขายโทรศัพท์มือถือปิดหมดสติลดูโซนของเล่นสติลดิปิดชั่วคราวเลยอ่ะคิปปี้แลนด์เนี่ยปิดนี่ปิดชั่วคราวเลยโอ้โหปิดเลยอ่ะตัวนี้ไม่ให้เล่นนะเล่นไม่ได้นะลูกตัวนี้ปิดชั่วคราวเขาปิดแล้วไงตอนนี้เขาปิดก่อนป้องกันเชื้อโรคแพร่